สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาดูงานซ่อมไมโครกริดนะฮะไมโครกริดไทยอินเวอร์เตอร์ขนาด300วัตต์คลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปก่อนนะครับที่ซ่อมกริดไทยอินเวอร์เตอร์1,000วัตต์ตัวสีเงินแต่ว่าเนื่องจากว่าคลิปมันยาวก็เลยยกตัวนี้มาซ่อมเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นไมโครกริดขนาด300วัตต์นะครับแรงดันอินพุตPV 18-50 โวลต์นะฮะตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าน่าจะช็อตทางฝั่ง DC นะครับแต่ว่าตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วฝั่ง DC ไม่ช็อตนะครับเนี่ยนี่นะฮะผมจะจ่ายไฟ DC 42โวลต์นะครับเข้าที่ตัวไมโครกริดนะฮะนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้ามานะครับไฟสเตตัสสีแดงสถานะก็ติดนะครับก็แสดงว่ามันไม่ช็อตนะฮะเพราะว่าถ้ามันช็อตนะครับไฟดวงนี้จะไม่ติดนะครับแล้วก็กระแสจะไหลนะฮะคือตอนนี้กระแสมันไหลอยู่แค่เพียง 0.01 แอมป์เท่านั้นแสดงว่าไม่มีการช็อตนะครับทีนี้มันมีปัญหายังไงนะฮะก็คือเท่าที่ผมทดสอบเบื้องต้นนะครับมันรันได้แต่ว่าผลิตไฟได้น้อยกว่าปกตินะครับแล้วก็หม้อแปลงคอนเวอร์เตอร์มีเสียงดังจี๊ดๆนะครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้ผมจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะฮะลองรันดูนะครับตอนนี้เริ่มรันแล้วนะครับนี่นะฮะสังเกตว่ามันจะรันแล้วตัดนะครับเรามีตัวมันมีเสียงดังจี๊ดจี๊ดๆนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับกำลังการผลิตออกนิดเดียวนะครับประมาณ 7-8 วัตต์แล้วก็ตัดครับก็เดี๋ยวมาแกะตัวเช็คดูนะครับว่ามันมีปัญหาที่ส่วนไหนนะฮะอาการในลักษณะนี้นะครับถอดบอร์ดออกมาตรวจเช็คพบว่ามีมอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวนี้ทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับหรือว่าทางฝั่ง AC เนี่ยช็อตอยู่1ตัวนะครับไมโครกริดตัวเนี้ยมันเคยโดนน้ำมาก่อนนะครับนี่นะฮะยังมีคราบน้ำแผ่น PCB ตัวเคลือบลายปิ้นเนี่ยนะครับร่อนแล้วก็น่าจะเคยผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่ามีสายสีเหลืองๆตัวนี้จ้ำมานี่นะฮะซึ่งโดยปกติมันจะไม่มีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมอสเฟตตัวใหม่ตัวนี้นะครับคิดว่าน่าจะมีมอสเฟตเสียแค่ตัวเดียวแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับเปลี่ยนมอสเฟตดูก่อนแล้วลองรันดูนะครับครับตอนนี้ผมได้ใส่มอสเฟตตัวใหม่กลับเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ใช้ออสซิลโลสโคปวัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวแล้วนะครับสัญญาณปกติดีทั้ง4ตัวนะครับแต่ไม่ได้วัดให้ดูนะครับเพราะว่ามันวัดมือเดียวมันลำบากนะครับตัวมันเล็กก็เดี๋ยวจะประกอบเลยนะครับก่อนเทสเพราะว่ามันตัวมันค่อนข้างเล็กนะครับเดี๋ยวเทสแบบไม่มีซิงกลัวเกรงว่ามันจะมีปัญหานะฮะก็ประกอบเข้ากับบอดี้เดี๋ยวค่อยเทสกันนะครับครับก็ประกอบเข้ากับตัวโครงหรือตัวบอดี้มันแล้วนะครับเดี๋ยวจะรันทดสอบดูนะครับว่าจะสามารถผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่านะครับซึ่งในตอนแรกที่มันเสียเนี่ยมันก็รันได้แต่ว่ามันจะรันแล้วตัดนะครับผลิตไฟได้ประมาณ8วัตต์แล้วก็ตัดนะครับ
ทีนี้มาดูกันเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ DC เข้าไปนะฮะตอนนี้จ่าย AC เข้ามาแล้วนะครับรันแล้วนะครับทีนี้มาดูกำลังการผลิตกันผมลิมิตกระแสไว้3 แอมป์นะครับก็ต้องได้เกิน100 วัตต์นะฮะถึงจะปกตินะครับนี่นะฮะ110 วัตต์นะครับตอนนี้ตัวไมโครกริดผลิตไฟได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปนะครับตัวนี้ตามสเปคเขาบอกว่าinput นะฮะรองรับได้300 วัตต์นะครับก็เดี๋ยวลองดูเพิ่มกระแสขึ้นไปเป็นสัก8 แอมป์ก่อนนะฮะก็สเปคมันรองรับได้1 แผงนะครับ1 แผงก็ประมาณ8 แอมป์นะครับนะครับกำลังการผลิตก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เกือบ200 วัตต์แล้ว200 วัตต์แล้วนะครับนะครับทางด้าน input เนี่ยมันจะลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณ300 วัตต์นะฮะเกิน300 วัตต์แล้วนะครับเอาพุทอยู่ที่ประมาณ280-290นะครับ290 วัตต์ได้อยู่เท่านี้นะฮะอินพุทอยู่ที่330 วัตต์นี่นะครับตามสเปคของเขาก็คือ300 วัตต์นะครับเทสได้อยู่ที่290 วัตต์ก็ถือว่าโอเคนะฮะได้เกือบเต็มสเปคเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับ290 วัตต์นิ่งๆนะฮะก็โอเคนะครับสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวผมลดกระแสลงมาหน่อยนึงนะครับสำหรับไมโครกริดตัวนี้นะครับอาการก็คือรันแล้วตัดนะครับผลิตไฟได้ประมาณ8 วัตต์แล้วก็ตัดนะครับสาเหตุนะครับเกิดมาจากมอสเฟตทางฝั่งอินเวอร์เตอร์นะครับช็อตอยู่1 ตัวนะครับเปลี่ยนมอสเฟตก็สามารถกลับมาทำงานได้ปกตินะฮะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดกันใดขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ